ความเดือดร้อนของชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์สองหมู่บ้านด้วยกันนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าสุดจะทนจริงๆสุดจะทนเนื่องจากว่าทนอาบน้ำที่มันมีสีขุ่นเหมือนกับกาแฟค่ะคุณดองทนแบบนั้นอะมานานหลายปีมีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าอุ้ยพอจะเอามาแปรงฟันก็ไม่กล้าเนาะต้องไปซื้อน้ำมาช่วยกันแปรงฟันชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้ยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยเนื่องจากว่าทนอาบน้ำเหม็นเน่าแบบนี้มานานหลายปีแล้วอยากเห็นจังเลยมันจะขุ่นได้สักขนาดไหนนี่เขาก็ไปชี้ให้ดูนะคะว่าแท้งประปาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีการสูบน้ำขึ้นมานะคะจากหนองชลประทานมาผลิตจ่ายให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภครวมเกือบ500ครัวเรือนชาวบ้านไปชี้นะคะแล้วก็พาไปดูว่าหนองน้ำตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนี่เป็นที่ผลิตน้ำประปาก็เขาก็บอกว่ามันกรองแล้วนะแต่พอกรองแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสีขุ่นอยู่แล้วก็สีดำคล้ายกับกาแฟตกตะกอน มีกลิ่นด้วยไม่รู้จะทำยังไงอาบน้ำแบบนี้มาหลายปีเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บ้านสุขสำราญหมู่18บ้านตามาหมู่1ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเอาล่ะเราใกล้จะได้เห็นสีของน้ำหรือยังคะไหนดูซะหน่อยนี่ไงโอ้โหตกตะกอนแบบนี้แล้วชาวบ้านเขาก็ต้องอาบกันแบบนี้ค่ะนี่ไม่ใช่กาแฟแล้วล่ะครับชาวบ้านบอกอาบไปนะอาบไปเนี่ยคันยิบยิบเลยผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าบางคนเนี่ยบอกว่าเห็นสภาพน้ำแล้วรู้สึกว่าโหทำใจไม่ได้จริงๆที่จะเอามาแปรงฟันนะคะกลัวจะมีตัวอะไรไปโตในปากนะชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวละทนแบบนี้มานานหลายปีจนกระทั่งปี62ชาวบ้านได้งบประมาณมารวมตัวกันค่ะซื้อเครื่องกรองน้ำประปาแต่ว่ามันใช้งานได้ไม่เต็มที่ไงเพราะว่าเวลาจะใช้เครื่องกรองอ่ะก็จะต้องเปิดปิดน้ำเป็นเวลาเพราะว่าเนื่องจากว่าความต้องการใช้น้ำมันเยอะทำให้เครื่องกรองน้ำมันกรองไม่ทันเนี่ยคุณนอมดูสิแล้วมันขุ่นตกตะกอนแบบนี้สีมันเหมือนชาอะไรแบบนี้เลยนะคือใช้ราดส้วมอ่ะได้อยู่แต่ซักผ้าเนี่ยดิฉันคิดว่าผ้าขาวๆเนี่ยอาจจะดำไปเลยก็ได้นะคะโอ้โหเอาไปกรองกันก็ยังกรองกันไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าใช้น้ำกันเยอะนะคะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูหน่อยมาดูแลความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าในหนองน้ำนะคะมันหมักหมมวัชพืชไงพอวัชพืชมันหมักหมมมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าพอวัชพืชมันบังบดบังแสงแดดที่มันจะส่องลงมาที่น้ำเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่ได้รับออกซิเจนด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อยค่ะไม่กล้าเอาโดนหน้าตัวเองค่ะมันขุ่นคลักขนาดนั้นอ่ะใส่ถังก็ไม่บ้วนปากไม่ต้องพูดถึงแค่ล้างหน้าเรายังไม่กล้าเลยเนาะในไอ้ทุกวันเนี้ยยังว่ามีโควิดมาแต่ไอ้น้ำเนี่ยมันหนักกว่าโควิดมันน่ากลัวเนาะมันเห็นคาตาเลยบางทีมันมีตัวเหมือนตัวอะไรตัวหนอนตัวอะไรใช่ค่ะถ้าอดข้าวนี่ไม่ได้กินข้าวนี่3วันยังอยู่ได้ถ้าน้ำนี่วันสองวันนี่เดินไม่ได้แล้วหมดแรงแล้วน้ำสำคัญกว่าข้าวอีกผมว่าครับผมน้ำดื่มนี่ครับเอาน้ำไหนมาดื่มฮะน้ำดื่มเอาน้ำไหนมาดื่มซื้อเขาครับครอบครัวผมใหญ่ๆนี่ติดขวดนี่ได้แค่ไม่ถึงอาทิตย์หมดแล้วคือตะกี้ชาวบ้านก็บอกว่ามันเหมือนมีหนอนอ่ะมันเหมือนมีหนอนอยู่ในน้ำแล้วคิดดูสภาพที่เรากำลังจะตักน้ำราดหัวตัวเองนะคะมีหนอนเข้าไปบนหัวด้วยโอ้เนี่ยก็เป็นสภาพหนองน้ำที่ชาวบ้านเขาพาไปชี้มีผักตบชวาจอกแหน่ต่างๆเต็มน้ำไปหมดเนื่องจากว่าพอมันปกคลุมผิวน้ำทำให้แสงแดดมันส่องลงไปไม่ถึงนะคะก็เลยทำให้น้ำมันเน่าเสียนะคะโอ้ชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากกังวลเรื่องของโควิดแล้วมาเจอเรื่องของน้ำเน่าแบบนี้น่ากลัวกว่าโควิดอีกนะฮะมาฟังผู้ใหญ่บ้านสุขสำราญเขาก็บอกนะครับว่าปัญหาที่น้ำประปาสกปรกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากน้ำในหนองชลประทานที่สูบขึ้นมาใช้แต่อีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลระบบประปาครับอาจจะไม่ได้มีการกรองก่อนผลิตแล้วก็ไม่ค่อยได้ล้างทำความสะอาดถังหรือว่าอุปกรณ์ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขปัญหานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากจะให้สร้างประปาใหม่เลยเพราะว่าอันเดิมใช้มากว่า30ปีแล้วครับค่ะมาดู